แจ็คกี้ฟิชชิงครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการจัดชุดลอกตัวนี้มานะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบให้ดูกันกัดอยู่ด้วยผักชะโลมเฟืองอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับได้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเล่นสกิปปิ้งให้ดูนะครับหลายคนไม่เคยเห็นผมเล่นสกิปปิ้งเลยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้แจ็คกี้ฟิชชิงครับผมสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจงกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราไม่ได้มาตกปลาแบบว่าเมาตัวปลาหรืออะไรทั้งนั้นนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการจัดชุดลอกตัวนี้มานะครับวันนี้ผมก็จะทําการเอามาเทสทดสอบแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านดูนะครับมีหลายๆท่านสงสัยมากเลยนะครับว่าไอชุดเนี้ยไอเซตแดงเนี่ยไอเซตใบสันบูเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างคือทั้งคันทั้งรอกเนี่ยไอ้2ตัวนี้คือมันเกิดมาคู่กันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะโดยจะใช้เหยื่อในหลายๆแบบหลายๆน้ำหนักเขาจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะครับและอีกอย่างนะครับก็คือในลอกราคา600บาทหรือ700บาทตัวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นลอกตัวหนึ่งที่อยู่ในเกรดแบบหลักพันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันโอเคตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ่อของพ่อคุณกายนะครับก็อยู่ที่คลอง2ธัญญะนะครับผมมาประจําอยู่แล้วนะครับมาเทสทดสอบมาเล่นเหยื่ออะไรอย่างนี้นะครับมาเริ่มต้นกันอย่างแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเหยื่อกบยางครับผมเห็นถึงความใหม่ไหมครับกูยังไม่ได้แกะซิลยังไม่ได้แกะอันนี้เลยนะครับแรปออกเลยนะของเจ้าคันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง FM Fishing นะครับที่ส่งกบยางนะครับมาให้ผมลองทดสอบลองเล่นนะครับอันที่จริงกูก็ไปร้านเขานั่นครับไปส่งเหยื่อแล้วเขาก็บอกว่าเอาเหยื่อตัวนี้มาลองเล่นทดสอบรีวิวให้หน่อยนะครับโอเคผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ 7.5 ถึง 7.8 นะครับเกือบ8กรัมนะครับผมสวยเลยหน้าตาค่อนข้างดีเลยนะครับโอเคสำหรับสายที่ผมใส่อยู่นะครับตอนนี้จะเป็นสายถัก4นะครับ30ปอนด์นะถ้าพูดเป็นคร่าวๆก็จะอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2.0 นะครับความหนาของสายนะครับผมส่วนสายช็อกโกแลตที่ผมต่ออยู่ตอนนี้นะครับเป็นของ V-Band นะครับผม40ปอนด์นะครับผมก็ถักสายหน้าด้วยนะครับกันปลากัดนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกชะโดอะไรทั้งนั้นแหละผมถักไว้สวยๆเฉยๆนะครับผมก็คือเอาไว้กันเหนียวครับกันไม่ให้มันขาดง่ายๆนะครับผมแต่พวกมึงอะขาดกับเขาง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่รักมึงพ่อมึงบ้าหรือเปล่าวะชายโอเคเดี๋ยวลองปรับลอกก่อนผมก็ยังไม่ได้ปรับลงปรับลอกอะไรเลยนะครับลอกก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้เซตลองเล่นกันดูนะครับไม้แรกกับลอกใบสันบูนะครับโอ้โหดูเหมือนผมจะปรับยังไม่ค่อยดีนะโอ้โหโอเคครับสำหรับเหยื่อ 7.5 ถึง 8 กรัมก็ถือว่าดีนะโอเฮดไปก็ได้เรื่องเลยลองอีกทีนึงเหยื่อค่อนข้างพุ่งนะพุ่งทิ่มลงน้ำผมอาจจะยังปรับลอกไม่ค่อยดียังไม่ชินกับลอกเท่าไหร่เดี๋ยวลองไซส์แคสดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคครับผมได้อยู่ไซส์แคสถือว่าได้นะฮะเดี๋ยวลองปรับดูอีกนิดนึงนะเผื่อมันจะดีขึ้นผมว่ามันต้องตีได้ไกลกว่านี้แถมต้องดีกว่านี้แน่นอนอย่างว่าถ้ามันเป็นสปูนลึกนะพวกลอกสปูนลึกเนี่ยผมแนะนําให้เล่นเหยื่อหนักๆไปเลยนะถามว่าเหยื่อเบาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับผมถ้าเป็นสปูนลึกอะเล่นได้หมดแหละแต่ผมมองว่าไอ้พวกสปูนลึกเนี่ยเหมาะกับงานแบบหนักๆใส่สายเยอะๆเน้นหนักๆจุกๆอะไรอย่างเงี้ยมันติดยาเอาผักบุ้งมาทําไมก็ไม่รู้เมื่อมาทำไมเมื่อมาทําไมเนี่ยฮะกูถามมึงจริงๆเหรอสำหรับคันนะครับก็เป็นเวท 8/17 นะครับค่อนข้างแข็งนะแข็งไปหน่อยแต่ก็ถือว่าโอเคเวทนี้น้ําหนักก็ถือว่าสมส่วนนะครับไม่ได้หนักเกินไปมาถึงฟู่เลยพูดขายนักหนาว่าลอกมันดีลอกมันอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนตียังตีฟู่ตีอะไรอยู่เลยนะครับฝีมือเนี่ยสำคัญนะผมถึงบอกไงว่ามือใหม่ๆเนี่ยยังไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องลอกเนี่ยฝึกตีอะไรให้ได้ก่อนนะเราไปจับลอกตัวไหนมันก็จะพออยู่ละทีนี้
ผมรู้สึกว่าการหมุนของลอกเนี่ยมีเสียงนะแบบคืดเหมือนเฟืองมันไม่ค่อยละเอียดอ่ะมันก็เลยดังแบบคืดถ้ามันดังคืดเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างฮะเฟืองไม่ละเอียดหรือไม่ก็จะระบีนหมดนะครับต้องทาจะระบีนหน่อยชโลมลอกหน่อยนะครับทาชโลมเฟืองอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับได้แล้วครับทุกคนอุ้ยหลุดมวยมีหลายยกครับโอ้โหเมื่อกี้มันพุ่งเข้ามาเลยแล้วกูก็ลดคันลงแล้วกูก็วัดรอยแล้วแต่มันสะบัดหลุดแต่เมื่อกี้วัดแล้วอันนี้มากเลยฮะคันโอเคมากโอ้โหดังตับเลยหูยตัวใหญ่ตับเลยทุกคนเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหเบ็ดยังไม่เปิดเลยตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวดำเมี่ยมเลยอ่ะแล้วมันอยู่ในพุ่มอ่ะวัดไม่ได้อ่ะกระชากคันไปเลยนะฮะเมื่อกี้อย่างกระชะโดเลยนะปลาช่อนนั่นแหละเอามาทำไมเนี่ยไอ้ย่าเนี่ยกูกัด2รอบกูเอาไม่อยู่ละ2รอบแล้วนะอย่าติดเออเฮ้ยทำไมมึงติดง่ายจังวะเบ็ดเปิดเหรอว่าแล้วโอ้โหอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าถ้าปลาติดสำหรับคันตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะสำหรับเซตแดงเนี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าติดโอ้ยกูเบื่อวะมึงพลิกง่ายจังวะนี่ขนาดหมายน้ำโล่งนะยังพลิกง่ายขนาดนี้เลยโอ้ยกูไม่ไหวก็เหยื่อตัวนี้ละแม่งชิบหายบอกตรงนะพี่ฝ้ายผมบอกตรงเถอะอยู่ตัวนี้มันพลิกง่ายเกินไปวะพี่ตีไปแล้วพลิกผมว่าไอ้ตัวกบไอ้ดีกว่าผมว่าไอ้ตัวนี้ดีกว่าส้นตีนนี่หลายเท่าเลยเนี่ยพลิกง่ายมากเลยเหยื่อก็ไม่ได้ฟาดน้ำไม่ได้ฟาดอะไรนะเดี๋ยวเจอเหยื่อผมหน่อยนี่พาเจ้งเนี่ยเจอพาเจ้งเจน3เนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าพาเจ้งเจน3มันเดือดขนาดไหนแหมไม่อยากจะขายของตัวเองเท่าไหร่หรอกแต่ไหนๆก็อันนี้ละขอขายของตัวเองกับลอกตัวนี้หน่อยมาลองเจน3ดูนะน่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเจน3มันเดือดนี่ไม่อยู่ด้วยเป็นไงตีไปแล้วกัดเลยไม้แรกก็กัดเลยไม่อยากจะพูดนะว่าเจน3มันเดือดขนาดไหนเป็นอะไรมากวะเนี่ยกัดอยู่ด้วยติดต้นไม้เป็นไงเจอเจน3ไอ้สัสมานี่มาครับเจน3กับรอกใบสันบูนะครับพร้อมหักบุ้งนะครับผมแล้วก็คันใบสันบูนะฮะนี่เจน3ครับขวัญใจปลาไซส์ปลาเกลือนะฮะมึงจะเล็กขนาดไหนนะครับยังไงกูก็เอามึงขึ้นได้ครับนี่อย่าเข้าใกล้นะเด็กๆนะอันตรายโอ้ปากมันกว้างขนาดนี้ใช่หรอวะเอาไปได้ยังไงวะไม่อยากเชื่อเลยวะเสร็จเจน3ไอ้สัสคือเจน3เนี่ยเอาไปเล่นกับปลาตัวเล็กได้สบายเลยนะผมออกแบบมาแบบเอาให้ครอบคลุมอ่ะตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะไม่ได้กะว่าจะต้องไซส์เล็กอย่างเดียวนะไซส์ใหญ่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักมันอาจจะเบาไปหน่อยแต่ผมมองว่าอยากให้มันครอบคลุมให้ได้มากที่สุดขอบคุณสำหรับทุกคนมากครับที่เข้ามาอุดหนุนพาเจ๊งกันใน FM Fishing นะครับก็ซื้อกันไป100กว่าคนแล้วนะครับ100กว่าออเดอร์แล้วต้องขอบคุณมากๆเลยหลายคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าดีมากนะครับผมล่อปลาดีมากแล้วก็ผมตกปลาไม่ได้เลยแต่พอมาใช้เหยื่อพี่ปุ๊บมันกัดแล้วผมก็ได้ปลาเลยนะครับผมก็เรื่องของมึงอ้วนไปอินขมับแม่งขอโทษครับขอโทษครับก็ดีใจด้วยนะครับผมแหมผมก็รู้สึกดีนะครับที่ทำเหยื่อออกมาแล้วมันถูกอกถูกใจพวกคุณนะครับแล้วพวกคุณไปตกปลาแล้วได้ปลากันนะครับก็ดีใจกันด้วยนะครับผมฮะก็สั่งกันซะกูทำไม่ทันเลยนะครับผมกูแทบตายเลยนะจะช็อกตายคาตุ้มอยู่แล้วนะครับผมนั่งชุบนั่งประกอบห้องเครื่องนะครับตาเหลือกเลยกูถึงขนาดต้องจ้างเพื่อนกูมาทำนะครับทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับไม่ทันโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเหยื่อถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมเหยื่อ
หยื่อเท็กซัสนะครับผมก็ตะกั่ว3กรัมนะครับตัวปลายางประมาณกรัม2กรัมนะครับน้ำหนักก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5-6.5 กรัมนะครับก็เบาลงมาหน่อยนะครับลอกที่เล่นเท็กซัสได้นะผมโอเคหมดทุกตัวเลยครับผมขนาดลอกราคาถูกยังเล่นได้เลยครับเท็กซัสทำไมตัวนี้จะเล่นไม่ได้ครับนุ่นปลาเพี้ยนนู่นเลยครับโอ้โหนี่เอาออกมาเยอะพอกับเรื่องที่กูทำที่ในชีวิตหลายอย่างเลยนะเนี่ยลองตีไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะกัดแต่ว่าคันมันแข็งนะผมรู้สึกว่าถ้ามันกัดเนี่ยผมจะรู้สึกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเซนก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ปลายคันเวลามันโดนเวลาเราตีเหยื่อใช่ไหมเราไปโดนสวะอะไรทุกอย่างเนี่ยปลายคันมันจะสะเทือนใช่ไหมแล้วมันจะลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยปลายคันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะรู้สึกสักเท่าไหร่รู้สึกว่ามันแบบแข็งกระด้างไปหน่อยสำหรับผมอย่างที่ผมบอกอะมันเหมาะต่อการเอาไปอัดปลาหนักๆมากกว่านี่ผมก็ล่อปลามาได้นานแล้วนะก็ยังไม่ออกมากัดสักทีเลยสำหรับเท็กซัสแต่กบยางกัดเรื่อยๆนะเท็กซัสนี่คือเงียบกิ๊บเลยเล่นสักเบอร์8เบอร์7นะครับประมาณกลางๆเนี่ยแบบนี้กำลังโอเคนะสำหรับผมหลายคนถ้าใครซื้อไปนะครับมือใหม่ๆนะลองเล่นตีประมาณเท่านี้ดูก่อนหรือถ้าโอเคแบบเลขตัวไหนก็ลองเลขตัวนั้นไปนะครับมันไม่ฟิกอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องคือแต่ละคนมันปรับรอบไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับบางคนตีแทบตายก็ฟูอยู่นั่นแหละปรับแล้วปรับอีกครับกว่าจะเจอนะครับตำแหน่งที่ตัวเองโอเคนะครับพอเท่าที่ลองดูแล้วก็ไม่ยอมกัดสักทีเลยนะปลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะน้ำมันเพิ่มขึ้นนะปลามันก็เลยแบบปกตินี่ถ้าน้ำเยอะๆเนี่ยต้องเท็กซัสนะถึงจะกัดดีแต่นี่งงมากเลยน้ำเยอะกัดผิวน้ำกันสุดๆเลยแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะจริงๆนะปลาเดาทางยากนะครับพอแล้วเลิกรักกูได้แล้วอะไรของมึงอะเนี่ยโอ้รักกูอย่างนั้นแหละโอเคครับสำหรับเท็กซัสผมมองว่าเวิร์กนะครับเล่นได้ครับแต่อาจจะต้องมีการเค้นนิดหน่อยนะครับไปครับเหยื่อต่อไปครับผมที่เราจะเล่นกันโอเคนะครับเหยื่อต่อมานะครับจะเป็นเหยื่อที่แบบว่าหนักขึ้นมาแบบหนักอื้อเลยนะครับนี่ก็จะเป็นโซนิกนะครับผมแล้วก็มาลองดูนะครับว่าเราจะเล่นกันได้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่ามันเล่นได้อยู่แล้วเพราะว่าทั้งเซตเนี่ยมันเหมาะกับงานหนักอ่ะมันเหมาะเหยื่อแบบ10กรัมขึ้นอ่ะผมมองนะหมานี่ก็จ้องแต่จะสวบเหยื่อกูปลาไม่ยอมกินเหยื่อนะหมาจะกินแล้วเนี่ยตอนนี้มองอย่างเดียวเนี่ยอย่าจะเอาให้ได้อย่างเดียวนะอ่ะลองดูนะครับสำหรับเหยื่อหนักๆขึ้นมาผมเชื่อว่ามันตีออกอยู่แล้วโอ้โหนู่นไปอย่านู่นตีออกเลยนะไม่แอคชั่นไม่ออกนู่นเหยื่อหนักสบายกัดอยู่ไหมอ้าวขาดเลยโซนิกกูฟองแตกเลยเอาตัวเบ็ด 2O ของญี่ปุ่นกูไปด้วยพอดีได้ตัวเบ็ด 2O ของญี่ปุ่นมานะครับเป็นงานแบบสวยมากอ่ะเป็นตัวเบ็ดไม่น่าใช่เหล็กก็น่าจะสแตนเลสอ่ะสวยมากแบบเงาแบบสแตนเลสเลยอ่ะไม่ใช่ไทเทนะแต่เป็นสแตนเลสแท้ๆอ่ะซองนึงก็หลายบาทครับเฮ้ยสายกัวเฮ้ยเกี่ยวสายกุ้ยเฮ้ยเกี่ยวสายเดิมเดี๋ยวผมพยายามกู้เหยื่อก่อนลงไปจมลงไปเจน3เนี่ยมันกดสายอยู่นะฮะปลามันติดเออมาค่อยเข้ามาทุกคนโอ้โหหลุดเดี๋ยวหลุดมาแล้วใกล้แล้วเอ้ยมาแล้วทุกคนนี่นะฮะสายเราเอ้ยได้แล้วทุกคนได้ครับผมได้สายแล้วนี่ไงให้เหยื่อกูยังอยู่น้ำตาแทบไหลโอ้โหเหยื่อยังอยู่นะครับทุกคนดูโอ้โหกูได้คืนนะนี่ไงสุดยอดโอเคจะได้ทำคลิปต่อนะฮะเราจะได้เล่นเหยื่อหนักกันต่อเดี๋ยวผมก็จะเล่นสคิปปิ้งให้ดูนะครับหลายคนไม่เคยเห็นผมเล่นสคิปปิ้งเลยมาสำหรับเหยื่อโซนิกเนี่ยมันเล่นสคิปปิ้งได้แน่นอนครับเพราะเหยื่อเขาออกแบบมาแบบฉลับน้ำเลยไปยันนู่นนะ
ก็นะครับสำหรับเจ้าเซตไบสันบูนะครับผมคิดว่ามันเหมาะต่องานหนักมากกว่านะครับเอามาเล่นงานเบางานปลาช่อนอะไรเงี้ยเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ออกแรงเค้นไปหน่อยผมคิดว่าเล่นงานหนักคุ้มกว่านะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะผมก็แค่มาเทสให้ดูนะมาลองตีให้ดูสำหรับเซตแดงเดือดตัวนี้ของเรานะครับไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมืดแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านก่อนไปAra, mano.